สวัสดีนะครับนักเรียนวันนี้มาพบกับวิชาประวัติศาสตร์นะครับระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1เรื่องที่เราจะศึกษาในชั่วโมงนี้ก็คือพัฒนาการของรัฐในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะครับเราไปศึกษากันเลยนะครับพัฒนาการของรัฐในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะครับเราก็มีหัวข้อที่จะศึกษาอยู่3หัวข้อนะครับตามที่นักเรียนเห็นอยู่ใน PowerPoint นะครับก็คือความสำคัญนะครับนะพัฒนาการของรัฐในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ก็คือเป็นดินแดนของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่มีมนุษย์เข้ามาตั้งถิ่นฐานนะครับอาศัยอยู่ตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์แล้วก็ได้มีการพัฒนาการตนเองเรื่อยมาจนเข้าสู่สมัยประวัติศาสตร์ที่เป็นรัฐโดยอาศัยปัจจัยสำคัญต่างๆประกอบกันซึ่งได้ส่งผลให้ดินแดนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้กลายเป็นดินแดนที่มีความเจริญรุ่งเรืองและเป็นแหล่งอารยธรรมสำคัญที่สืบทอดเป็นมรดกโลกจนถึงคนรุ่นหลังดังนั้นในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เป็นจึงเป็นแหล่งอารยธรรมที่สืบทอดกันมานะครับเป็นแหล่งอารยธรรมที่สำคัญแห่งหนึ่งของโลกปัจจัยสำคัญนะครับที่ทำให้เอเชียตะวันออกเฉียงใต้เรามีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ก็คือมีลักษณะทางภูมิประเทศและก็ลักษณะทางภูมิอากาศการอพยพการตั้งถิ่นฐานและก็ความอุดมสมบูรณ์ทางทรัพยากรธรรมชาติต่างๆปัจจัยที่เป็นพื้นฐานนะครับที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงก็อย่างเช่นลักษณะภูมิประเทศลักษณะภูมิประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ก็มีสิ่งที่กำหนดไว้ก็คืออย่างเช่นเส้นละติจูดลองติจูดต่างๆนะครับอย่างเช่นละติจูดที่28องศาเหนือถึง10องศาใต้นะครับแล้วก็ลองติจูดที่92องศาตะวันออกถึง141ขององศาตะวันออกเส้นพวกนี้ก็จะมีผลต่อทำให้ภาคพื้นนะครับมีความหนาวแล้วก็ความร้อนไม่เหมือนกันนะครับมันจึงมีความสำคัญในการเชื่อมของภูมิประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ด้วยกันนะครับลักษณะพื้นที่ของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จึงมีความแตกต่างกันมีอยู่2หัวข้อใหญ่ๆนะครับนักเรียนอย่างเช่นเขตภาคพื้นทวีปเขตภาคพื้นทวีปก็มีความสำคัญนะครับเพราะว่าเป็นบริเวณที่ตั้งของประเทศต่างๆก็คือสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาสาธารณรัฐของประชาธิปไตยประชาชนลาวสาธารณรัฐของสังคมนิยมเวียดนามสาธารณรัฐราชอาณาจักรกัมพูชาแล้วก็ราชอาณาจักรไทยนะครับแล้วก็สหพันธรัฐมาเลเซียแล้วเขตหมู่เกาะนะครับเขตหมู่เกาะก็คือบริเวณนี้ประกอบไปด้วยหมู่เกาะใหญ่น้อยประมาณ 10,000 กว่าเกาะเกาะในเขตพื้นบางส่วนก็เป็นภูเขาไฟที่ยังคลุกรุ่นอยู่ทำให้พื้นดินในเขตนี้มีความอุดมสมบูรณ์ดังนั้นจึงมีมนุษย์เข้ามาอยู่อาศัยเป็นจำนวนมากและมีอพยพเข้ามาอย่างต่อเนื่องจากการที่มีพื้นที่อยู่ใกล้ทะเลจึงเอื้อต่อการทำอาชีพประมงและการประกอบกับชายฝั่งที่มีอ่าวแล้วก็เกาะแก่งช่วยกำบังคลื่นลมอำนวยประโยชน์ต่อการเดินเรือเขตหมู่เกาะจึงเป็นเขตที่มีความสำคัญในการเดินเรือเป็นศูนย์กลางการค้านานาชาติที่สำคัญแห่งหนึ่งและยังส่งผลให้ชุมชนตามชายฝั่งทะเลเจริญเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็วอย่างเช่นอาณาจักรศรีวิชัยแล้วก็อาณาจักรมะละกานี่ก็คือแผนที่แสดงเทือกเขาสำคัญในเขตหมู่เกาะของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะครับลักษณะภูมิอากาศภูมิอากาศโดยรวมของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เป็นแบบฝนตกซุกเขตร้อนเนื่องจากได้รับอิทธิพลของลมมรสุม2ชนิดก็คือมรสุมตะวันตกเฉียงใต้นำฝนและความชุ่มชื้นเข้ามาสู่ภาคพื้นทวีปแล้วก็มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ
จะพัดพาความหนาวเย็นแล้วก็ความแห้งแล้งจากไซบีเรียเข้ามาอันนี้คือแผนที่ภูมิอากาศของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะครับนักเรียนลักษณะภูมิอากาศของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ก็คือเอื้ออำนวยต่อการปลูกข้าวแล้วก็พืชเมืองร้อนอื่นๆนะครับเพราะว่าแถบนี้เป็นลักษณะภูมิประเทศที่มีฝนตกใช่ไหมครับมีฤดูมีลมมรสุมก็ทำให้ประชาชนมีการอำนวยต่อการปลูกข้าวแล้วก็พืชเมืองร้อนต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นข้าวโพดปอกระเจานะครับแล้วก็มันสำปะหลังมรสุมส่งผลดีต่อการเดินเรือในสมัยโบราณนะครับเพราะว่าคนสมัยโบราณเขาจะดูทางทิศลมนะครับว่าฤดูกาลไหนที่จะเดินทางไปทางไหนเขาก็จะดูลมมรสุมเพราะว่าจะพัดผ่านให้เขาเดินทางได้สะดวกเอเชียตะวันออกเฉียงใต้กลายเป็นศูนย์กลางทางการค้าของพ่อค้าจีนและอินเดียเพราะว่าพ่อค้าจีนและพ่อค้าอินเดียเขาก็มีชำนาญในการค้าขายแล้วก็ในการเดินทางจึงเหมาะสมที่เขาจะเดินทางเข้ามาค้าขายในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เป็นอย่างยิ่งในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จึงกลายเป็นศูนย์กลางการแลกเปลี่ยนถ่ายทอดวัฒนธรรมระหว่างอารยธรรมภายในและก็อารยธรรมภายนอกคำว่าอารยธรรมภายนอกก็คือเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เป็นประเทศที่อยู่ในภาคพื้นทวีปที่อยู่ใกล้กับประเทศใหญ่ๆสองทวีปก็คือประเทศอินเดียแล้วก็ประเทศจีนดังนั้นสองประเทศนี้จึงมีอิทธิพลต่อประเทศกลุ่มเล็กๆที่อยู่ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เป็นอย่างมากเพราะว่าจะได้รับเอาอารยธรรมต่างๆจากสองประเทศนี้เอาไปปฏิบัติในการดำเนินชีวิตประจำวันเผ่าพันธุ์ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะครับก็มีเผ่าพันธุ์อยู่หลายเผ่าพันธุ์อย่างเช่นเผ่าพันธุ์นิกริโตนะครับแล้วก็มีการอพยพและการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์ทำให้เกิดการปะปนวัฒนธรรมและกระสายเลือดอย่างเช่นเผ่ามองโกลอยใช่ไหมครับก็ทำให้เกิดการจัดระเบียบทางสังคมระบบการปกครองลัทธิความเชื่อโดยเฉพาะศาสนาที่ได้รับมาจากจีนแล้วก็ได้รับมาจากอินเดียทั้งศาสนาพราหมณ์แล้วก็ศาสนาคงจื้อต่างๆหรือลัทธิคงจื้อนะครับก็ได้รับเข้ามาใช้ในชีวิตประจำวันของผู้คนที่อยู่ในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และการติดต่อค้าขายเกิดการขยายตัวทั้งในและนอกภูมิภาคความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีความอุดมสมบูรณ์ทั้งข้าวปลาอาหารและก็เครื่องเทศต่างๆนะครับโดยเฉพาะเครื่องเทศเป็นสินค้าที่มีความต้องการของประเทศในตะวันตกเป็นอย่างมากเพราะว่าเครื่องเทศพวกนี้จะมีอยู่มากในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โดยเฉพาะหมูเกาะมะละกอมะละกะนะครับแถวอินโดนีเซียก็เป็นแหล่งที่มีเครื่องเทศมากเพราะว่าความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติเป็นสิ่งที่จูงใจให้ชาวต่างชาติเข้ามาติดต่อค้าขายในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อันเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองเศรษฐกิจอารยธรรมของมนุษยชาติในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ภูมิภาคในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในปัจจุบันนะครับก็เป็นที่ตั้งของประเทศต่างๆหรือปัจจุบันก็ผนวกเข้ามาเป็นกลุ่มประเทศอาเซียนนะครับแล้วก็ประเทศที่เข้ามาเป็นอันดับสุดท้ายปัจจุบันก็คือประเทศติมอร์นะครับก็จะเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในอนาคตข้างหน้าในประเทศต่างๆนะครับในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ก็มีรูปแบบการปกครองและว่ารูปแบบการดำเนินชีวิตที่หลากหลายโดยเฉพาะประเทศในกลุ่มศาสนาคริสต์และก็ประเทศในกลุ่มศาสนาอิสลามแล้วก็กลุ่มประเทศที่นับถือศาสนาพุทธอย่างเช่นประเทศไทยประเทศเมียนมาลาวแล้วก็กัมพูชาประเทศต่างๆในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จึงมีรูปแบบการปกครองที่หลากหลายนะครับโดยเฉพาะการดำรงชีพการเปลี่ยนแปลงทางประวัติศาสตร์ของเอเชียตะวันออกเฉียงใ
พิจารณาตามสถานภาพการก่อตั้งรัฐต่างๆเริ่มตั้งแต่รัฐและอาณาจักรโบราณในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่มีรัฐโบราณในการปกครองนะครับก็มีหลากหลายที่ทำให้ความเจริญรุ่งเรืองในอดีตจนถึงปัจจุบันดินแดนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในสมัยอาณานิคมตั้งแต่ฝรั่งเศสที่เข้ามาเพื่อล่าอาณานิคมในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ก็เพื่อจะเอาทรัพยากรต่างๆที่มีอยู่ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เพื่อเอาไปทางตะวันตกนะครับเพราะว่าทางตะวันตกทรัพยากรก็มีน้อยลงเรื่อยๆดังนั้นประเทศมหาอำนาจต่างๆจึงมาล่าอาณานิคมหรือมาหาทรัพยากรธรรมชาติเพื่อไปป้อนโรงงานหรือว่าไปให้ประชากรที่อยู่ในประเทศของตนได้บริโภคนะครับแล้วก็รัฐในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หลังสงครามโลกครั้งที่สองก็มีการประกาศเอกราชต่างๆนะครับไม่ขึ้นต่อประเทศที่มายึดปกครองนะครับประเทศที่ล่าอาณานิคมต่างๆอย่างเช่นประเทศฝรั่งเศสแล้วก็ประเทศอังกฤษประเทศพวกนี้ก็ประกาศเป็นอิสรภาพหลังจากนั้นมาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ก็มีความเจริญรุ่งเรืองมาเรื่อยๆรัฐและอาณาจักรโบราณในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะครับการที่เราจะศึกษาเกี่ยวกับอาณาจักรโบราณที่มีอายุตั้งแต่ประมาณพุทธศตวรรษที่6ถึง12โดยเฉพาะประเด็นสำคัญที่เราจะต้องศึกษาก็มีดังต่อไปนี้อย่างเช่นประเด็นสำคัญในการศึกษารัฐและอาณาจักรโบราณที่มีอายุตั้งแต่พุทธศตวรรษที่6ถึง12ก็จะมีที่ตั้งและความเป็นมาอิทธิพลของความเชื่อและลัทธิศาสนาในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อันนี้ก็คือแผนที่ร่องรอยอาณาจักรโบราณนะครับก็คือเขตภาคพื้นทวีปของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่ค้นพบในปัจจุบันอันนี้ก็คือแสดงร่องรอยอาณาจักรโบราณนะครับบริเวณหมู่เกาะของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่ค้นพบในปัจจุบันนะครับดูแล้วก็ยังมีความใกล้เคียงกับแผนที่ภูมิประเทศในปัจจุบันนะครับที่ตั้งและความเป็นมาก็มีการบันทึกตำนานไว้ระบุถึงที่ตั้งของรัฐสำคัญในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ตะวันออกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ก็เรียงลำดับตามทิศทางนะครับแล้วก็ช่วงระยะเวลาก็ได้แก่กลุ่มรัฐแล้วก็ทางตะวันตกของภาคพื้นทวีปนะครับก็มีรัฐต่างๆที่อาศัยอยู่ในแถบนี้สองก็คือกลุ่มรัฐทางตอนกลางของภาคพื้นทวีปอันนี้ก็มีหลายประเทศนะครับที่มีอยู่ในภาคพื้นทวีปในกลุ่มรัฐแถบนี้นะครับแล้วก็กลุ่มรัฐด้านตะวันออกของภาคพื้นทวีปดังนี้ก็จะมาใกล้เคียงกับทางประเทศจีนญี่ปุ่นนะครับกลุ่มรัฐในเขตหมู่เกาะแล้วก็ช่องแคบอันนี้ก็ลงไปทางใต้นะครับทางประเทศมาเลเซียที่อยู่ในปัจจุบันนี้นะครับกลุ่มรัฐทางตะวันตกของเขตภาคพื้นก็มีพวกมอญใช่ไหมครับรัฐมอญก็คือในพุทธศตวรรษที่11ถึง21นะครับก็คือตั้งอยู่ทางตะวันออกเฉียงใต้ของพวกรัฐศรีเกษตรนะครับหรือระหว่างลุ่มแม่น้ำอิระวดีและลุ่มแม่น้ำสารวินนะครับแล้วก็มีทิศทางลงมาข้างใต้อีกนะครับก็คือพม่านะครับตรงนี้รัฐศรีเกษตรนะครับก็คือเริ่มตั้งแต่พุทธศตวรรษที่9ถึง15นะครับ9ถึง15ก็คือตั้งอยู่เหนือดินแดนตอนสามเหลี่ยมใช่ไหมครับทางปากน้ำอิระวดีมีศูนย์กลางอยู่แถบเมืองแปรนะครับ เป็นรัฐของชาวประยูซึ่งอยู่ในกลุ่มตระกูลของภาษาทิเบตพม่านะครับแล้วก็พบร่องรอยราชธานีที่ขนาดใหญ่และก็โบราณวัตถุที่ปะปนทั้งฮินดูแล้วก็พุทธเถรวาทนะครับตรงนี้ก็คือรัฐมอญก็อยู่ในพุทธศตวรรษที่11ถึง21ตั้งอยู่ระหว่างลุ่มแม่น้ำอิระวดีนะครับและสารวินลงไปถึงอ่าวมอตมะเดิมเป็นรัฐ
สุธรรมวดีมีราชธานีอยู่ที่เมืองสะเทิมนะครับพุทธศตวรรษที่21มอญก็ถูกพม่ายึดครองแล้วก็ผนวกเป็นดินแดนมอญทั้งหมดเข้ากับพม่าจนถึงปัจจุบันนี้นะครับแล้วก็พม่าก็คืออยู่ในช่วงพุทธศตวรรษที่16ถึง24นะครับมีถิ่นกำเนิดอยู่แถบพรมแดนทิเบตต่อมาก็อพยพลงมาตามลุ่มแม่น้ำอิระวดีอาณาจักรแรกก็คือพุกามราชธานีสุดท้ายก็คืออาณาจักรพม่านะครับก็คือมันดาเลก่อนที่จะตกเป็นอาณานิคมของอังกฤษในพุทธศตวรรษที่24กลุ่มรัฐตอนกลางนะครับของภาคพื้นทวีปก็คือรัฐวาระวดีนะครับก็คือส่วนหนึ่งที่อยู่ในประเทศไทยเราปัจจุบันก็คืออยู่แถบของจังหวัดนครปฐมนะครับหรือตอนกลางของประเทศไทยนะครับแล้วก็ทวารวดีนะครับเราก็จะเห็นรูปพระพุทธรูปต่างๆนะครับอันนี้ก็คือกลุ่มรัฐด้านตะวันออกของภาคพื้นทวีปเรานะครับเป็นรัฐที่เก่าแก่มากครับนักเรียนก็มีกัมพูชามีเวียดนามจามปาแล้วก็พวกจามนะครับลานช้างหรือลาวปัจจุบันแล้วก็ฟูนันนะครับแล้วอาณาจักรเก่าแก่ก็คือฟูนันนะครับฟูนันก็คืออยู่ในช่วงพุทธศตวรรษที่8ถึง11นะครับแล้วอาณาจักรจามหรือจามปานะครับก็ตั้งอยู่ทางตะวันออกสุดของคาบสมุทรหรือพื้นที่ส่วนใหญ่ของเวียดนามในปัจจุบันนี้นะครับนามเวียดนะครับนามเวียดก็คือเป็นชื่ออาณาจักรของเวียดนามตั้งแต่อดีตนะครับตั้งแต่อยู่ตอนบนของที่ราบลุ่มแม่น้ำแดงนะครับจนมาถึงปัจจุบันก็เป็นประเทศเวียดนามนะครับแล้วก็หญิงสาวเวียดนามอย่างเช่นฮานอยก็แต่งชุดพื้นเมืองประยุกต์ที่มีรากฐานมาจากวัฒนธรรมของชาวจีนนะครับเพราะว่าเวียดนามก็เคยตกเป็นอาณานิคมของชาวจีนมาเป็นร้อยกว่าปีนะครับดังนั้นในชั่วโมงนี้ที่นักเรียนได้ศึกษามานะครับครูก็ขอสรุปเป็นเรื่องย่อๆเลยนะครับก็คือปัจจัยพื้นฐานที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะครับปัจจัยสำคัญที่มีผลต่อการเจริญรุ่งเรืองและการเปลี่ยนแปลงของรัฐต่างๆในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แล้วก็ลักษณะพื้นที่ของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่มีความแตกต่างกัน2กลุ่มก็คือภาคพื้นทวีปแล้วก็เขตหมู่เกาะกลุ่มรัฐต่างๆของภาคพื้นทวีปนะครับนักเรียนก็ไปทบทวนในหนังสือด้วยนะครับแล้วก็ทำแบบฝึกหัดตามที่ครูกำหนดให้นะครับแล้วก็ในชั่วโมงนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับแล้วก็พบกันใหม่นะครับสวัสดีครับ